ทิฏฐิชั้นหัวหน้า18อย่างล้วนแต่ปรารภธรรมที่เป็นฐานะ6อย่างทิฏฐิที่1เอสิกัตถายิทิตะสัสตะทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมก็มีพัดแม่น้ำก็มีไหลสตรีมีครรภ์ก็มีคลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลายของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูลมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นการชอบแล้วหนอขอให้อัฏฐะแห่งภาษิตนั้นจงแจ่มแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเองเถิดภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเตือนให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นตั้งใจฟังด้วยดีแล้วได้ตรัสข้อความดังต่อไปนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีครรภ์ก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีถ้อยคำที่ตรัสอย่างเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแห่งรูปนี้ต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งขันธ์แต่ละขันธ์เท่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่เข้าไปยึดถือซึ่งสิ่งนั้นแล้วไซทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีครรภ์ก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีถ้อยคำที่ตรัสถามและพวกภิกษุทูลตอบอย่างเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแห่งรูปนี้ต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งขันธ์แต่ละขันธ์เท่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้สิ่งใดที่บุคคลได้เห็นแล้วฟังแล้วรู้สึกแล้วรู้แจ้งแล้วบรรลุแล้วแสวงหาแล้วครุ่นคิดอยู่ด้วยใจแล้วเหล่านี้เป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่เข้าไปยึดถือซึ่งสิ่งนั้นแล้วไซทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีครรภ์ก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการใดแลความสงสัยในฐานะทั้งหลาย6ประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่อริยสาวกละขาดแล้วในการนั้นก็เป็นอันว่าความสงสัยแม้ในทุกข์แม้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์แม้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์แม้ในทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ก็เป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นละขาดแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นอริยสาวกผู้เป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนี้ทิฏฐิที่สองอัตตาอัตตนิยานุทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่านั่นของเรานั่นเป็นเรา
านั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้ละถึงข้อความตรงที่ละไปยานไว้นี้มีการตรัสการถามการตอบเหมือนกับข้อความในทิฏฐิที่หนึ่งตั้งแต่คำว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลายของพวกข้าพระองค์ไปจนจบข้อความด้วยคำว่าเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนี้เป็นข้อความซึ่งเหมือนกันทุกตัวอักษรจนตลอดข้อความต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งทิฏฐิเท่านั้นทิฏฐิที่3สัสสตทิฏฐิทั่วไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าอัตตาตนก็อันนั้นโลกก็อันนั้นเรานั้นละไปแล้วจะเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนเที่ยงแท้มีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาดังนี้ละถึงข้อความตรงที่ละไปยานไว้นี้มีการตรัสการถามการตอบเหมือนกับข้อความในทิฏฐิที่หนึ่งตั้งแต่คำว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลายของพวกข้าพระองค์ไปจนจบข้อความด้วยคำว่าเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนี้เป็นข้อความซึ่งเหมือนกันทุกตัวอักษรจนตลอดข้อความต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งทิฏฐิเท่านั้นทิฏฐิที่4อุเฉททิฏฐิทั่วไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าเราไม่พึงมีด้วยของเราไม่พึงมีด้วยเราจักไม่มีของเราจักไม่มีดังนี้ละถึงข้อความตรงที่ละไปยานไว้นี้มีการตรัสการถามการตอบเหมือนกับข้อความในทิฏฐิที่หนึ่งตั้งแต่คำว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลายของพวกข้าพระองค์ไปจนจบข้อความด้วยคำว่าเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนี้เป็นข้อความซึ่งเหมือนกันทุกตัวอักษรจนตลอดข้อความต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งทิฏฐิเท่านั้นทิฏฐิที่5นัตถิกะทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกระทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะไม่มีสมณะและพราหมณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลกคนเรานี้เป็นแต่การประชุมของมหาภูตทั้ง4เมื่อใดทำกาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบ5จะพาเขาผู้ตายแล้วไปร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบการบูชาเส้นสวงมีขี้เถ้าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเขลาคำของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่าจากความหมายเป็นคำเท็จเป็นคำเพ้อเจ้อทั้งคนพาลและบัณฑิตครั้นกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไปมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ละถึงข้อความตรงที่ละไปยานไว้นี้มีการตรัสการถามการตอบเหมือนกับข้อความในทิฏฐิที่หนึ่งตั้งแต่คำว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ธรรมทั้งหลายของพวกข้าพระองค์ไปจนจบข้อความด้วยคำว่าเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนี้เป็นข้อความซึ่งเหมือนกันทุกตัวอักษรจนตลอดข้อความต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งทิฏฐิเท่านั้นทิฏฐิที่6อกิริยะทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าเมื่อกระทำเองหรือยังบุคคลอื่นให้กระทำก็ดีเมื่อตัดเองหรือยังบุคคลอื่นให้ตัดก็ดีเมื่อกำจัดเองหรือยังบุคคลอื่นให้กำจัดก็ดีเมื่อทำสัตว์ให้เศร้าโศกเองหรือยังบุคคลอื่นให้ทำสัตว์ให้เศร้าโศกก็ดีเมื่อทำสัตว์ให้ลำบากเองหรือยังบุคคลอื่นให้ทำสัตว์ให้ลำบากก็ดีเมื่อทำสัตว์ให้ดิ้นรนเองหรือยังบุคคลอื่นให้ทำสัตว์ให้ดิ้นรนก็ดีเมื่อยังสัตว์มีปราณให้ตกล่วงไปก็ดีเมื่อถือเอาสิ่งของที่บุคคลไม่ได้ให้แล้วก็ดีเมื่อตัดซึ่งที่ต่อตัดช่องย่องเบาก็ดีเมื่อปล้นทั้งหมู่บ้านก็ดีเมื่อปล้นเฉพาะเรือนก็ดีเมื่อซุ่มปล้นอยู่ตามหนทางก็ดีเมื่อล่วงเกินปัญญาของผู้อื่นก็ดีเมื่อกล่าวเท็จก็ดีบาปย่อมไม่เป็นอันกระทำสำหรับผู้กระทำแม้ว่าผู้ใดจะกระทำซึ่งสัตว์ทั้งหลายในแผ่นดินนี้ด้วยจากอันคมดังมีดโกนให้กลายเป็นลานเนื้อลานหนึ่งก็ดีบาปเพราะการกระทำอย่างนั้นย่อมไม่มีการมาแห่งบาปย่อมไม่มีแม้ว่าบุรุษจะไปที่ฝั่งขวาแห่งแม่น้ำคงคาฆ่าเองอยู่ใช้ผู้อื่นฆ่าอยู่ตัดเองอยู่ใช้ผู้อื่นตัดอยู่กำจัดเองอยู่ใช้ผู้อื่นกำจัดอยู่บาปเพราะการกระทำอย่างนั้นย่อมไม่มีการมาแห่งบาปย่อมไม่มีแม้ว่าบุคคลจะไปที่ฝั่งซ้ายแห่งแม่น้ำคงคาให้ทานเองอยู่ก็ดียังบุคคลอื่นให้ทานอยู่ก็ดีบูชาเองอยู่ก็ดียังบุคคลอื่นให้บูชาอยู่ก็ดีบุญเพราะการกระทำอย่างนั้นย่อมไม่มีการมาแห่งบุญย่อมไม่มีเพราะการให้ทานก็ตามเพราะการฝึกจิตก็ตามเพราะการสำรวมก็ตามเพราะการกล่าวคำสัตย์ก็ตามบุญย่อมไม่มีการมาแห่งบุญย่อมไม่มีดังนี้ละถึงข้อความตรงที่ละไปยานไว้นี้มีการตรัสการถามการตอบเหมือนกับข้อความในทิฏฐิที่หนึ่งตั้งแต่คำว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลายของพวกข้าพระองค์ไปจนจบข้อความด้วยคำว่าเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนี้เป็นข้อความที่เหมือนกันทุกตัวอักษรจนตลอดข้อความต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งทิฏฐิเท่านั้นทิฏฐิที่7อเหตุกะทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายก็เศร้าหมองเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายก็บริสุทธิ์กำลังไม่มีความเพียรไม่มีเรี่ยวแรงแห่งบุรุษไม่มีความบากบั่นของบุรุษไม่มีสัตว์ทั้งปวงปานะทั้งปวงผู้ทั้งปวงชีวะทั้งปวงไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรย่อมแปรปรวนไปตามสภาวะนิยติและสังคติย่อมเสวยซึ่งสุขและทุกข์ในอภิชาติทั้งหลายหกประการนั่นเองดังนี้ละถึงข้อความที่ละไปยานไว้นี้มีการตรัสการถามการตอบเหมือนกับข้อความในทิฏฐิที่หนึ่งตั้งแต่คำว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลายของพวกข้าพระองค์ไปจนจบข้อความด้วยคำว่าเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนี้เป็นข้อความซึ่งเหมือนกันทุกตัวอักษรต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งทิฏฐิเท่านั้น
ทิฏฐิที่8สัตตกายทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่ากายหมู่แห่งธรรมชาติทั้งหลาย7หมู่เหล่านี้ไม่มีใครทำไม่มีใครจัดระเบียบไม่มีใครเนรมิตไม่มีระเบียบอันใครเนรมิตไม่คลอดผลใดๆตั้งอยู่อย่างยอดภูเขาตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการตั้งอยู่ของเสาระเนียดกายทั้งหลายเหล่านั้นไม่หวั่นไหวไม่แปรปรวนไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกันไม่อาจกระทำซึ่งสุขและทุกข์แก่กันและกันกายทั้งหลาย7หมู่เป็นอย่างไรเล่ากาย7หมู่คือปฐวีกายอาโปกายเตโชกายวาโยกายสุขกายทุกขกายชีวกายกาย7หมู่เหล่านี้เป็นกายที่ไม่มีใครทำไม่มีใครจัดระเบียบไม่มีใครเนรมิตไม่มีระเบียบอันใครเนรมิตไม่คลอดผลใดๆตั้งอยู่อย่างยอดภูเขาตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการตั้งอยู่ของเสาระเนียดกายทั้งหลายเหล่านั้นไม่หวั่นไหวไม่แปรปรวนไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกันไม่อาจกระทำซึ่งสุขและทุกข์แก่กันและกันแม้ผู้ใดจะตัดศีรษะใครด้วยศาสตราอันคมก็ไม่ชื่อว่าใครปลงชีวิตใครเป็นแต่เพียงศาสตราผ่านไปตามช่องในระหว่างแห่งกายทั้งหลาย7หมู่เหล่านั้นเท่านั้นก็โยนีประมุขทั้งหลายเหล่านี้แลมีอยู่1ล้าน4แสนมีอยู่6,000มีอยู่600กรรม500กรรม5กรรม3กรรมเต็มกรรมด้วยกรรมกึ่งกรรมด้วยปฏิปทา62อันตรกับ62อภิชาติ6ปุริสภูมิ8อาชีวก4,900ปริภาชก4,900นาควาส 4,900 อินทรีย์ 2,000 นรก 3,000 ราโชธาส 36 สัญญีคัน 7 อสัญญีคัน 7 นิครนทคัน 7 เทพ 7 มนุษย์ 7 ปีศาจ 7 สะ 7 ปวุตะ 7 ด้วย 700 ด้วย ปปาตะ 7 ด้วย 700 ด้วย สุปินะ 7 ด้วย 700 ด้วยมหากัปปะ 8 ล้าน 4 แสนเหล่านี้เป็นสังสารวัฏซึ่งทั้งคนพาลและบัณฑิตแล่นไปแล้วท่องเที่ยวไปแล้วจักกระทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ในสังสารวัฏนั้นไม่มีกฎเกณฑ์ที่ใครจะหวังได้ว่ากรรมที่ยังไม่แก่รอบเราจะกระทําให้แก่รอบหรือว่าจักเสวยผลแห่งกรรมที่แก่รอบแล้วกระทําซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยข้อปฏิบัตินี้คือด้วยศีลหรือด้วยวัดด้วยตบะด้วยพรหมจรรย์สุขและทุกข์ที่หมดไปสิ้นไปราวกับว่าตัวของด้วยทนานจึงไม่มีในสังสารวัฏนั้นไม่มีอะไรที่ชื่อว่าความเสื่อมหรือความเจริญความดีขึ้นหรือความเลวลงเปรียบเหมือนกลุ่มได้อันบุคคลซัดให้กลิ้งไปย่อมคลี่ออกคลี่ออกจนหมดกลุ่มแล้วก็หยุดเองชั้นใดทั้งคนพาลและบัณฑิตแล่นไปในสงสารย่อมมีสุขและทุกข์อันคลี่คลายจนหมดไปเองฉันนั้นดังนี้ละถึงข้อความตรงที่ละไปยานไว้นี้มีการตรัสการถามการตอบเหมือนกับข้อความในทิฏฐิที่หนึ่งตั้งแต่คำว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมทั้งหลายของพวกข้าพระองค์ไปจนจบข้อความด้วยคำว่าเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนี้เป็นข้อความซึ่งเหมือนกันทุกตัวอักษรต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งทิฏฐิแต่ละทิฏฐิเท่านั้นทิฏฐิที่9สัสสตะโลกทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงดังนี้ละถึงข้อความตรงที่ละไปยานไว้นี้มีการตรัสการถามการตอบเหมือนกับข้อความในทิฏฐิที่หนึ่งตั้งแต่คำว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมทั้งหลายของพวกข้าพระองค์ไปจนจบข้อความด้วยคำว่าเป็นโสดาบัน
มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนี้เป็นข้อความซึ่งเหมือนกันทุกตัวอักษรต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งทิฏฐิแต่ละทิฏฐิเท่านั้นทิฏฐิที่10อสัสสตะโลกทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าโลกไม่เที่ยงดังนี้ละถึงข้อความตรงที่ละไปยานไว้นี้มีการตรัสการถามการตอบเหมือนกับข้อความในทิฏฐิที่หนึ่งตั้งแต่คำว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมทั้งหลายของพวกข้าพระองค์ไปจนจบข้อความด้วยคำว่าเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนี้เป็นข้อความซึ่งเหมือนกันทุกตัวอักษรต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งทิฏฐิแต่ละทิฏฐิเท่านั้นทิฏฐิที่11อันตะวันตะโลกทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าโลกมีที่สุดดังนี้ละถึงข้อความตรงที่ละไปยานไว้นี้มีการตรัสการถามการตอบเหมือนกับข้อความในทิฏฐิที่หนึ่งตั้งแต่คำว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมทั้งหลายของพวกข้าพระองค์ไปจนจบข้อความด้วยคำว่าเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนี้เป็นข้อความซึ่งเหมือนกันทุกตัวอักษรต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งทิฏฐิแต่ละทิฏฐิเท่านั้นทิฏฐิที่12อนันตวันตะโลกทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าโลกไม่มีที่สุดดังนี้ละถึงข้อความตรงที่ละไปยานไว้นี้มีการตรัสการถามการตอบเหมือนกับข้อความในทิฏฐิที่หนึ่งตั้งแต่คำว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลายของพวกข้าพระองค์ไปจนจบข้อความด้วยคำว่าเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนี้เป็นข้อความซึ่งเหมือนกันทุกตัวอักษรต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งทิฏฐิเท่านั้นทิฏฐิที่13ตังชีวะตังสรีระทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้ละถึงข้อความตรงที่ละไปยานไว้นี้มีการตรัสการถามการตอบเหมือนกับข้อความในทิฏฐิที่หนึ่งตั้งแต่คำว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมทั้งหลายของพวกข้าพระองค์ไปจนจบข้อความด้วยคำว่าเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนี้เป็นข้อความซึ่งเหมือนกันทุกตัวอักษรต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งทิฏฐิเท่านั้นทิฏฐิที่14อัญญังชีวะอัญญังสรีระทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นดังนี้ละถึงข้อความตรงที่ละไปยานไว้นี้มีการตรัสการถามการตอบเหมือนกับข้อความในทิฏฐิที่หนึ่งตั้งแต่คำว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลายของพวกข้าพระองค์ไปจนจบข้อความด้วยคำว่าเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนี้เป็นข้อความซึ่งเหมือนกันทุกตัวอักษร
ต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งทิฏฐิเท่านั้นทิฏฐิที่15โหติตถาคโตทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกดังนี้ละถึงข้อความตรงที่ละไปยานไว้นี้มีการตรัสการถามการตอบเหมือนกับข้อความในทิฏฐิที่หนึ่งตั้งแต่คำว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลายของพวกข้าพระองค์ไปจนถึงข้อความด้วยคำว่าเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนี้เป็นข้อความซึ่งเหมือนกันทุกตัวอักษรต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งทิฏฐิเท่านั้นทิฏฐิที่16นโหติตถาคโตทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมไม่มีอีกดังนี้ละถึงข้อความตรงที่ละไปยานไว้นี้มีการตรัสการถามการตอบเหมือนกับข้อความในทิฏฐิที่หนึ่งตั้งแต่คำว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลายของพวกข้าพระองค์ไปจนถึงข้อความด้วยคำว่าเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนี้เป็นข้อความซึ่งเหมือนกันทุกตัวอักษรต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งทิฏฐิเท่านั้นทิฏฐิที่17โหติจะนะจะโหติทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็มีย่อมไม่มีอีกก็มีดังนี้ละถึงข้อความตรงที่ละไปยานไว้นี้มีการตรัสการถามการตอบเหมือนกับข้อความในทิฏฐิที่หนึ่งตั้งแต่คำว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลายของพวกข้าพระองค์ไปจนจบข้อความด้วยคำว่าเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนี้เป็นข้อความซึ่งเหมือนกันทุกตัวอักษรต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งทิฏฐิแต่ละทิฏฐิเท่านั้นทิฏฐิที่18เนวโหตินะนะโหติทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็หามิได้ย่อมไม่มีอีกก็หามิได้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลายของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูลมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นการชอบแล้วหนอขอให้อัฏฐะแห่งภาษิตนั้นจงแจ่มแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเองเถิดภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเตือนให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นตั้งใจฟังด้วยดีแล้วได้ตรัสข้อความดังต่อไปนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อรูปนั้นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็หามิได้ย่อมไม่มีอีกก็หามิได้ดังนี้ในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีถ้อยคำที่ตรัสอย่างเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแห่งรูปนี้ต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งขันธ์แต่ละขันธ์เท่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า
เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่เข้าไปยึดถือซึ่งสิ่งนั้นแล้วไซทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็หามิได้ย่อมไม่มีอีกก็หามิได้ดังนี้ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่ะแม้ในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีถ้อยคำที่ตรัสถามและพวกภิกษุทูลตอบอย่างเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแห่งรูปนี้ต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งขันธ์แต่ละขันธ์เท่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้สิ่งใดที่บุคคลได้เห็นแล้วฟังแล้วรู้สึกแล้วรู้แจ้งแล้วบรรลุแล้วแสวงหาแล้วครุ่นคิดอยู่ด้วยใจแล้วเหล่านี้เป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่เข้าไปยึดถือซึ่งสิ่งนั้นแล้วไซทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีครรภ์ก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการใดแลความสงสัยในฐานะทั้งหลาย6ประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่อริยสาวกละขาดแล้วในการนั้นก็เป็นอันว่าความสงสัยแม้ในทุกข์แม้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์แม้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์แม้ในทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ก็เป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นละขาดแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นอริยสาวกผู้เป็นโสดาบันมีอันไม่ตกตามเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนี้แลทิฏฐิทั้ง18ประการนี้เกิดขึ้นเพราะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับฐานะทั้ง6กล่าวคืออุปาทานขันธ์ทั้ง5และสิ่งที่รู้สึกทางอายตนะทั้งหลายหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ว่าถ้ายังมีทิฏฐิเหล่านี้อยู่เพียงใดก็มิอาจจะรู้แจ้งในปฏิจจสมุปบาทอยู่เพียงนั้นผู้รวบรวมทิฏฐิ26อย่างล้วนแต่ปรารภขันธ์5ทิฏฐิที่1เอสิกัตถายิทธิตะทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีครรภ์ก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมทั้งหลายของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูลมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นการชอบแล้วหนอขอให้อัฏฐะแห่งภาษิตนั้นจงแจ่มแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเองเถิดภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเตือนให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นตั้งใจฟังด้วยดีแล้วได้ตรัสข้อความดังต่อไปนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 1. เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีครรภ์ก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่เข้าไปยึดถือซึ่งสิ่งนั้นแล้วไซทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีครรภ์ก็ไม่คลอด
พระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลเมื่อทุกข์มีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งทุกข์เพราะปักใจเข้าไปสู่ทุกข์ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีครรภ์ก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีการตรัสการตรัสถามและการทูลตอบอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปนี้ซึ่งเริ่มตั้งแต่คำว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อรูปนั่นแลมีอยู่ไปจนจบข้อความด้วยคำว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ซึ่งตราเป็นคำสุดท้ายในกรณีแห่งรูปเป็นข้อความที่เหมือนกันทุกตัวอักษรจนตลอดข้อความต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งขันธ์แต่ละขันธ์เท่านั้นในทิฏฐิที่2ที่3ต่อไปจนถึงทิฏฐิที่26มีข้อความนำเรื่องเหมือนกับตอนต้นของทิฏฐิที่1ทุกตัวอักษรคือตั้งแต่คำว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรจนไปถึงคำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเตือนให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นตั้งใจฟังด้วยดีแล้วได้ตรัสข้อความดังต่อไปนี้ในทิฏฐิต่อๆไปข้อความเหล่านี้จะไม่เขียนไว้จะเริ่มที่ตัวทิฏฐิเลยทีเดียวและข้อความตอนสรุปท้ายของเรื่องทิฏฐิ1ตั้งแต่คำว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรไปจนจบเรื่องทิฏฐินั้นๆก็มีข้อความเหมือนกันทุกทิฏฐิทุกตัวอักษรต่างกันแต่ชื่อแห่งทิฏฐิแต่ละทิฏฐิเท่านั้นดังนั้นข้อความตอนสรุปท้ายเช่นนี้ในทิฏฐิต่อๆไปจะไม่เขียนไว้เป็นอันว่ารู้กันได้เองสำหรับทิฏฐิที่26ได้นำมาใส่ไว้เต็มดังที่กล่าวไว้ในทิฏฐิที่1อันหนึ่งผู้ศึกษาต้องไม่ลืมสังเกตว่าทิฏฐิทั้ง26นี้แม้แต่ละทิฏฐิล้วนเป็นไปในปัญจุปาทานขันธ์แต่ละขันธ์ด้วยกันทั้งนั้นทิฏฐิที่2อัตตาอัตตานิยานุทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย2เมื่อรูปนั้นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้ทิฏฐิที่3สัสสตทิฏฐิทั่วไปดูก่อนภิกษุทั้งหลาย3เมื่อรูปนั้นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าอัตตาตนก็อันนั้นโลกก็อันนั้นเรานั้นละไปแล้วจากเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนเที่ยงแท้มีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาดังนี้ทิฏฐิที่4อุเฉททิฏฐิทั่วไปดูก่อนภิกษุทั้งหลาย4เมื่อรูปนั้นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าเราไม่พึงมีด้วยของเราไม่พึงมีด้วยเราจักไม่มีของเราจักไม่มีดังนี้ทิฏฐิที่5นัตถิกะทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย5เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกระทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะไม่มีสมณะและพราหมณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลก
คนเรานี้เป็นแต่การประชุมของมหาภูตทั้งสี่เมื่อใดทำกาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายแล้วไปร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบการบูชาเส้นสวงมีขี้เถ้าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเขาคำของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่าจากความหมายเป็นคำเท็จเป็นคำเพ้อเจ้อทั้งคนพาลและบัณฑิตครั้นกายแตกทำลายแล้วย่อมขาสูญพินาศไปมิได้มีอยู่ภายหลังแต่ตายแล้วดังนี้ทิฏฐิที่6อกิริยะทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 6. เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าเมื่อกระทำเองหรือยังบุคคลอื่นให้กระทำก็ดีเมื่อตัดเองหรือยังบุคคลอื่นให้ตัดก็ดีเมื่อกำจัดเองหรือยังบุคคลอื่นให้กำจัดก็ดีเมื่อทำสัตว์ให้เศร้ามองเองหรือยังบุคคลอื่นให้ทำสัตว์ให้เศร้ามองเองก็ดีเมื่อทำสัตว์ให้ลำบากเองหรือยังบุคคลอื่นให้ทำสัตว์ให้ลำบากก็ดีเมื่อทำสัตว์ให้ดิ้นรนเองหรือยังบุคคลอื่นให้ทำสัตว์ให้ดิ้นรนก็ดีเมื่อยังสัตว์มีปราณให้ตกล่วงไปก็ดีเมื่อถือเอาสิ่งของที่บุคคลไม่ได้ให้แล้วก็ดีเมื่อตัดซึ่งที่ต่อตัดช่องย่องเบาก็ดีเมื่อปล้นทั้งหมู่บ้านก็ดีเมื่อปล้นเฉพาะเรือนก็ดีเมื่อซุ่มปล้นอยู่ตามหนทางก็ดีเมื่อล่วงเกินปัญญาของผู้อื่นก็ดีเมื่อกล่าวเท็จก็ดีบาปย่อมไม่เป็นอันกระทำสำหรับผู้กระทำแม้ว่าผู้ใดจะกระทำซึ่งสัตว์ทั้งหลายในแผ่นดินนี้ด้วยจักอันคมดังมีดโกนให้กลายเป็นลานเนื้อลานหนึ่งก็ดีบาปเพราะการกระทำอย่างนั้นย่อมไม่มีการมาแห่งบาปย่อมไม่มีแม้ว่าบุรุษจะไปที่ฝั่งขวาแห่งแม่น้ำคงคาฆ่าเองอยู่ใช้ผู้อื่นฆ่าอยู่ตัดเองอยู่ใช้ผู้อื่นตัดอยู่กำจัดเองอยู่ใช้ผู้อื่นกำจัดอยู่บาปเพราะการกระทำอย่างนั้นย่อมไม่มีการมาแห่งบาปย่อมไม่มีแม้ว่าบุรุษจะไปที่ฝั่งซ้ายแห่งแม่น้ำคงคาให้ทานเองอยู่ก็ดียังบุคคลอื่นให้ทานอยู่ก็ดีบูชาเองอยู่ก็ดียังบุคคลอื่นให้บูชาอยู่ก็ดีบุญเพราะการกระทำอย่างนั้นย่อมไม่มีการมาแห่งบุญย่อมไม่มีเพราะการให้ทานก็ตามเพราะการฝึกจิตก็ตามเพราะการสำรวมก็ตามเพราะการกล่าวคำสัตย์ก็ตามบุญย่อมไม่มีการมาแห่งบุญย่อมไม่มีดังนี้ทิฏฐิที่7อเหตุกะทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย7เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายก็เศร้าหมองเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายก็บริสุทธิ์กำลังไม่มีความเพียรไม่มีเรี่ยวแรงแห่งบุรุษไม่มีความแบกปันของบุรุษไม่มีสัตว์ทั้งปวงปานะทั้งปวงผู้ทั้งปวงชีวะทั้งปวงไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรย่อมแปรปรวนไปตามสภาวะนิยติและสังคติย่อมเสวยซึ่งสุขและทุกข์ในอภิชาติทั้งหลายหกประการนั่นเองดังนี้ทิฏฐิที่8สัตตกายทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย8เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่ากายหมู่แห่งธรรมชาติทั้งหลาย7หมู่เหล่านี้ไม่มีใครทําไม่มีใครจัดระเบียบไม่มีใครเนรมิตไม่มีระเบียบอันใครเนรมิตไม่คลอดผลใดๆตั้งอยู่อย่างยอดภูเขาตั้งอยู่อย่างมั่นคง
ดุจการตั้งอยู่ของเสาระเนียดกายทั้งหลายเหล่านั้นไม่หวั่นไหวไม่แปรปรวนไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกันไม่อาจกระทำซึ่งสุขและทุกข์แก่กันและกันกายทั้งหลายเจ็ดหมู่เป็นอย่างไรเล่ากายเจ็ดหมู่คือปฐวีกายอาโปกายเตโชกายวาโยกายสุกายทุกขกายชีวกายกายเจ็ดหมู่เหล่านี้เป็นกายที่ไม่มีใครทำไม่มีใครจัดระเบียบไม่มีใครเนรมิตไม่มีระเบียบอันใครเนรมิตไม่ครอบผลใดๆตั้งอยู่อย่างยอดภูเขาตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการตั้งอยู่ของเสาระเนียดกายทั้งหลายเหล่านั้นไม่หวั่นไหวไม่แปรปรวนไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกันไม่อาจจะทำซึ่งสุขและทุกข์แก่กันและกันแม้ผู้ใดจะตัดศีรษะใครด้วยศาสตราอันคมก็ไม่ชื่อว่าใครปรงชีวิตใครเป็นแต่เพียงศาสตราผ่านไปตามช่องในระหว่างแห่งกายทั้งหลายเจ็ดหมู่เหล่านั้นเท่านั้นก็โยนีประมุขทั้งหลายเหล่านี้แลมีอยู่1ล้าน4แสนมีอยู่6,000มีอยู่600กรรม500กรรม5กรรม3กรรมเต็มกรรมด้วยกรรมกึ่งกรรมด้วยปฏิปทา62อันตรกับ62อภิชาติ6ปุริสภูมิ8อาชีวก 4,900 ปริภาชก 4,900 นาควาส 4,900 อินทรีย์ 2,000 นรก 3,000 รโชธา 36 สัญญีคัน 7 อสัญญีคันนิครนทคัน 7 เทพ 7 มนุษย์ 7 ปีศาจ 7 สะ 7 ปวุตตะ 7 ด้วย 700 ด้วยปปาตะ 7 ด้วย 700 ด้วยสุปินะ7ด้วย700ด้วยมหากัปปะ8ล้าน4แสนเหล่านี้เป็นสังสารวัฏซึ่งทั้งคนพาลและบัณฑิตแล่นไปแล้วท่องเที่ยวไปแล้วจะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในสังสารวัฏนั้นไม่มีกฎเกณฑ์ที่ใครจะหวังได้ว่ากรรมที่ยังไม่แก่รอบเราจะกระทำให้แก่รอบหรือว่าจักเสวยผลแห่งกรรมที่แก่รอบแล้วกระทำซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยข้อปฏิบัตินี้คือด้วยศีลหรือด้วยวัดด้วยตบะด้วยพรหมจรรย์สุขและทุกข์ที่หมดไปสิ้นไปราวกับว่าตวงของด้วยทนานจึงไม่มีในสังสารวัฏนั้นไม่มีอะไรที่ชื่อว่าความเสื่อมหรือความเจริญความดีขึ้นหรือความเลวลงเปรียบเหมือนกลุ่มได้อันบุคคลซัดให้กลิ้งไปย่อมคลี่ออกคลี่ออกจนหมดกลุ่มแล้วก็หยุดเองฉันใดทั้งคนพาลและบัณฑิตแล่นไปในสงสารย่อมมีสุขและทุกข์อันคลี่คลายจนหมดไปเองฉันนั้นดังนี้ทิฏฐิที่9สัสสตะโลกะทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย9เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงดังนี้ทิฏฐิที่10อาสัสตะโลกะทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย10เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าโลกไม่เที่ยงดังนี้ทิฏฐิที่11อันตะวันตะโลกะทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย11เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าโลกมีที่สุดดังนี้ทิฏฐิที่12อนันตวันตะโลกะทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย12เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าโลกไม่มีที่สุดดังนี้ทิฏฐิที่13ตังชีวะตังสรีระทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย13เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้ทิฏฐิที่14อัญญังชีวะอัญญังสรีระทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
14. เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าชีวะก้อนอื่นสรีระก้อนอื่นดังนี้ทิฏฐิที่15โหติตถาคโตทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย15เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกดังนี้ทิฏฐิที่16นโหติตถาคโตทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย16เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมไม่มีอีกดังนี้ทิฏฐิที่17โหติจะนัจจะโหติทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย17เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็มีย่อมไม่มีอีกก็มีดังนี้ทิฏฐิที่18เนวะโหตินะนะโหติทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย18เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็หามิได้ไม่มีอีกก็หามิได้ดังนี้ทิฏฐิที่19รูปีอัตตาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย19เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าต้องเป็นอัตตามีรูปเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคมิได้หลังจากตายแล้วดังนี้ทิฏฐิที่20อรูปีอัตตาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย20เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าต้องเป็นอัตตาไม่มีรูปเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคไม่ได้หลังจากตายแล้วดังนี้ทิฏฐิที่21รูปีจะอรูปีจะอัตตาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย21เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าอัตตามีรูปก็ได้ไม่มีรูปก็ได้เป็นอัตตาหาโรคมิได้หลังจากตายแล้วดังนี้ทิฏฐิที่22เนวรูปีนารูปีอัตตาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย22เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าต้องเป็นอัตตามีรูปก็มิใช่ไม่มีรูปก็มิใช่เท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคมิได้หลังจากตายแล้วดังนี้ทิฏฐิที่23เอกันตะสุขีอัตตาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย23เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าต้องเป็นอัตตามีสุขโดยส่วนเดียวเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคมิได้หลังจากตายแล้วดังนี้ทิฏฐิที่24เอกันตะทุกขีอัตตาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย24เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าต้องเป็นอัตตามีทุกข์โดยส่วนเดียวเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคมิได้หลังจากตายแล้วดังนี้ทิฏฐิที่25สุขทุกขีอัตตาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย25เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าต้องเป็นอัตตามีทั้งสุขและทุกข์เท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคมิได้หลังจากตายแล้วดังนี้ทิฏฐิที่26อ
ทุกขมสุขีอัตตาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าต้องเป็นอัตตาไม่มีทั้งทุกข์และสุขเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคไม่ได้หลังจากตายแล้วดังนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมทั้งหลายของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูลมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นการชอบแล้วหนอขอให้อัฏฐะแห่งภาษิตนั้นจงแจ่มแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเองเถิดภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเตือนให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นตั้งใจฟังด้วยดีแล้วได้ตรัสข้อความดังต่อไปนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย26เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าต้องเป็นอัตตาไม่มีทั้งทุกข์และสุขเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคไม่ได้หลังจากตายแล้วดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่เข้าไปยึดถือซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าต้องเป็นอัตตาไม่มีทั้งทุกข์และสุขเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคไม่ได้หลังจากตายแล้วดังนี้ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลเมื่อทุกข์มีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งทุกข์เพราะปักใจเข้าไปสู่ทุกข์ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าต้องเป็นอัตตาไม่มีทั้งทุกข์และสุขเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคไม่ได้หลังจากตายแล้วดังนี้ในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีการตรัสถามและการทูลตอบอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปนี้ซึ่งเริ่มตั้งแต่คำว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อรูปนั่นแลมีอยู่ไปจนจบข้อความด้วยคำว่าอัตตาไม่มีทั้งทุกข์และสุขหาโรคมิได้หลังจากตายแล้วดังนี้ซึ่งตรัสเป็นคำสุดท้ายในกรณีแห่งรูปเป็นข้อความที่เหมือนกันทุกตัวอักษรจนตลอดข้อความต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งขันธ์แต่ละขันธ์เท่านั้นหมายเหตุผู้รวบรวมทิฏฐิทั้ง26ทิฏฐินี้ผู้ศึกษาพึงสังเกตให้เห็นว่าเพราะไม่รู้ไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทจึงเกิดทิฏฐิทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นโดยเห็นอุปาทานขันธ์ทั้ง5พร้อมกับความทุกข์อันเนื่องด้วยขันธ์5นั้นไปในแง่ใดแง่หนึ่งตามลักษณะแห่งทิฏฐินั้นๆทั้ง26ทิฏฐิครั้นเกิดทิฏฐิเหล่านี้แล้วก็กลับปิดบังการรู้การเห็นปฏิจจสมุปบาทยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นจึงถือว่าทิฏฐิทั้งหลายเป็นเครื่องปิดกั้นการเห็นปฏิจจสมุปบาททุกทิฏฐิทีเดียวนับว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับเรื่องปฏิจจสมุปบาทในส่วนลึกซึ่งบางทีก็ไม่ได้กล่าวไว้ชัดโดยตัวอักษรตรงๆอันตคาหิกะทิฏฐิ10 2200ในล้วนแต่เป็นไปในขันธ์5ล้วนแต่ปิดบังการเห็นปฏิจจสมุปบาทปริภาชกชื่อวัจโคตรได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยทิฏฐิทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกเหล่านี้จึงเกิดขึ้น 1. ว่าโลกเที่ยงดังนี้บ้าง 2. ว่าโลกไม่เที่ยงดังนี้บ้าง3. ว่าโลกมีที่สุดดังนี้บ้าง 4. ว่าโลกไม่มีที่สุดดังนี้บ้าง 5. ว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้บ้าง 6. ว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นดังนี้บ้าง 7. ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกดังนี้บ้าง 8. ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมไม่มีอีกดังนี้บ้าง9
ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็มีย่อมไม่มีอีกก็มีดังนี้บ้าง 10. ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็หามิได้ย่อมไม่มีอีกก็หามิได้ดังนี้บ้าง 1. ดูก่อนท่านผู้วัจโคตรเพราะความไม่รู้ละถึง 2. ดูก่อนท่านผู้วัจโคตรเพราะความไม่เห็น 3. ดูก่อนท่านผู้วัจโคตรเพราะความไม่ถึงพร้อมเฉพาะ 4. ดูก่อนท่านผู้วัจโคตรเพราะความไม่รู้โดยลำดับ 5. ดูก่อนท่านผู้วัจโคตรเพราะความไม่แทงตลอด 6. ดูก่อนท่านผู้วัจโคตรเพราะความไม่กำหนดทั่วถึง 7. ดูก่อนท่านผู้วัจโคตรเพราะความไม่เข้าไปกำหนด 8. ดูก่อนท่านผู้วัจโคตรเพราะความไม่เพ่งพินิจอย่างสม่ำเสมอ 9. ดูก่อนท่านผู้วัจโคตรเพราะความไม่พิจารณาโดยเจาะจง 10. ดูก่อนท่านผู้วัจโคตรเพราะความไม่เข้าไปกำหนดโดยเฉพาะ 11. ดูก่อนท่านผู้วัจโคตรเพราะการไม่ทำให้ประจักษ์ 1. ในรูป 2. ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งรูป 3. ในความดับไม่เหลือแห่งรูป 4.ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งรูปทิฏฐิทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกเหล่านี้จึงเกิดขึ้นว่าโลกเที่ยงดังนี้บ้างว่าโลกไม่เที่ยงดังนี้บ้างว่าโลกมีที่สุดดังนี้บ้างว่าโลกไม่มีที่สุดดังนี้บ้างว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้บ้างว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นดังนี้บ้างว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกดังนี้บ้างว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมไม่มีอีกดังนี้บ้างว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็มีย่อมไม่มีอีกก็มีดังนี้บ้างว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็หามิได้ย่อมไม่มีอีกก็หามิได้ดังนี้บ้างดูก่อนท่านผู้วัจโคตรอันนี้แลเป็นเหตุอันนี้เป็นปัจจัยทิฏฐิทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกเหล่านี้จึงเกิดขึ้นว่าโลกเที่ยงดังนี้บ้างว่าโลกไม่เที่ยงดังนี้บ้างว่าโลกมีที่สุดดังนี้บ้างว่าโลกไม่มีที่สุดดังนี้บ้างและถึงว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็หามิได้ย่อมไม่มีอีกก็หามิได้ดังนี้บ้างดังนี้แลข้างบนนี้เป็นการถามและการตอบแก่ปัญหาที่ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการเกิดขึ้นของอันตคาหิกะทิฏฐิ10ประการในกรณีอันเกี่ยวกับรูปขันธ์ซึ่งมีลักษณะ4ประการตามนัยยะแห่งอริยสัจ4แม้ในกรณีแห่งเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ก็มีการถามและการตอบโดยนัยยะอย่างเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแห่งรูปขันธ์ต่างกันแต่เพียงชื่อของขันธ์แต่ละขันธ์เท่านั้นผู้ศึกษาพึงสังเกตให้เห็นว่าวิธีการกำหนดรู้นั้นมีถึง11อย่างกำหนดรู้ลงไปที่ขันธ์ถึง5ขันธ์ในขันธ์1ๆยังต้องกำหนดรู้ถึง4ในจึงกลายเป็นการกำหนดรู้ถึง220ในและใน1ๆสามารถให้เกิดทิฏฐิได้ถึง10ทิฏฐิดังนั้นทางเกิดหรือไม่เกิดแห่งทิฏฐิจึงมีได้ถึง 2,200 อย่างดังนี้ล้วนแต่เป็นเครื่องปิดบังอริยสัจ4ซึ่งได้แก่ปฏิจจสมุปบาททั้งฝ่ายสมุทัยวาระและฝ่ายนิโรธวาระนั่นเองผู้รวบรวมผัสสะคือปัจจัยแห่งทิฏฐิ62ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นพวกสัสสตวาสย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยวัตถุ4ประการเหตุการณ์นี้มีได้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นหนอเว้นจากผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างของตนของตนขึ้นมาได้ดังนี้นั้นข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใ
เป็นพวกเอกัจจะสัสสติกะเอกัจจะอัสสัสสติกะวาดย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบางอย่างด้วยวัตถุสี่ประการเหตุการณ์นี้มีได้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นหนอเว้นจากผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างของตนของตนขึ้นมาได้ดังนี้นั้นข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นพวกอันตานันติกะวาดย่อมบัญญัติความมีที่สุดหรือความไม่มีที่สุดแห่งโลกด้วยวัตถุสี่ประการเหตุการณ์นี้มีได้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นหนอเว้นจากผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างของตนของตนขึ้นมาได้ดังนี้นั้นข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นพวกอมราวิเคปิกวาทเมื่อถูกถามปัญหาในที่นั้นๆย่อมถึงความสายแห่งวาจาอันดิ้นได้ไม่ตายตัวด้วยวัตถุสี่ประการเหตุการณ์นี้มีได้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นหนอเว้นจากผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างของตนของตนขึ้นมาได้ดังนี้นั้นข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นพวกอทิจจะสมุปปันนิกะวาดย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดเองลอยๆด้วยวัตถุสองประการเหตุการณ์นี้มีได้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นหนอเว้นจากผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างของตนของตนขึ้นมาได้ดังนี้นั้นข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้เลย18พวกนี้เป็นพวกปุพพันตานุทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นพวกอุทมาคตะนิกะสัญญีวาดย่อมบัญญัติอัตตามีสัญญาภายหลังแต่ตายแล้วด้วยวัตถุ16ประการเหตุการณ์นี้มีได้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นหนอเว้นจากผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างของตนของตนขึ้นมาได้ดังนี้นั้นข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นพวกอุทมาคตะนิกะอสัญญีวาดย่อมบัญญัติอัตตาไม่มีสัญญาภายหลังแต่ตายแล้วด้วยวัตถุ8ประการเหตุการณ์นี้มีได้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นหนอเว้นจากผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างของตนของตนขึ้นมาได้ดังนี้นั้นข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นพวกอุทมาคตะนิกะเนวสัญญีนาสัญญีวาดย่อมบัญญัติอัตตามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ภายหลังจากตายแล้วด้วยวัตถุ8ประการเหตุการณ์นี้มีได้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นหนอเว้นจากผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างของตนของตนขึ้นมาได้ดังนี้นั้นข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นพวกอุเฉทวาทย่อมบัญญัติความขาดศูนย์ความวินาศความไม่มีแห่งสัตว์ที่มีอยู่ด้วยวัตถุ7ประการเหตุการณ์นี้มีได้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นหนอเว้นจากผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างของตนของตนขึ้นมาได้ดังนี้นั้นข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นพวกทิฏฐธรรมนิพพานวาทย่อมบัญญัตินิพพานอย่างยิ่งในทิฏฐธรรมแห่งสัตว์ผู้มีอยู่ด้วยวัตถุ5ประการเหตุการณ์นี้มีได้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นหนอเว้นจากผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างของตนของตนขึ้นมาไ
ดังนี้นั้นข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้เลย44พวกนี้เป็นพวกอปรันตานุทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นพวกปุพพันตะกัปปิกะวาสก็ดีเป็นพวกอปรันตะกัปปิกะวาสก็ดีเป็นพวกปุพพันตะอปรันตะกัปปิกะวาสก็ดีล้วนแต่ผู้มีปุพพันตาปรันตานุทิฏฐิปรารภปุพพันตาปรันตขันธ์แล้วกล่าวบัญญัติซึ่งทิฏฐิอันเป็นอธิมุติบททางแห่งความหลุดพ้นอย่างยิ่งของสัตว์ตามทิฏฐิแห่งตนแห่งตนมีอย่างต่างๆเป็นอเนกด้วยวัตถุที่ตั้งแห่งทิฏฐิรวมหมดด้วยกัน62ประการเหตุการณ์นี้มีได้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นหนอเว้นจากผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างของตนของตนขึ้นมาได้ดังนี้นั้นข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้เลยหมายเหตุผู้รวบรวมผู้ศึกษาพึงสังเกตให้เห็นเป็นพิเศษเฉพาะในกรณีอันสำคัญยิ่งนี้ว่าผัสสะอย่างเดียวเป็นตัวสำคัญอันร้ายกาจนำให้เกิดสิ่งอันไม่พึงปรารถนาทุกชนิดทุกประการรวมทั้งทิฏฐิ62ประการนี้ด้วยขออย่าได้ศึกษาอย่างเล่นๆกับคำว่าผัสสะหรือเมื่อได้ยินคำว่าผัสสะคือปัจจัยแห่งทิฏฐิ62ก็อย่าได้สำคัญไปว่าเป็นคำพูดขบขันหรือเพ้อเจ้อแล้วก็ไม่สนใจที่จะเข้าใจนั่นแหละคือต้นตอของความไม่เข้าใจโดยแท้จริงในเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรือทิฏฐิ62ก็ตามคำว่าผัสสะในที่นี้หมายถึงอวิชชาสัมผัสคือผัสสะที่มีอวิชชาเข้าผสมอยู่ด้วยมิใช่ผัสสะที่เป็นศัพท์ว่าการกระทบระหว่างอายตนะคือในขั้นสุดท้ายซึ่งเล็งถึงมโนสัมผัสที่มีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นตัวธรรมารมณ์ดังนั้นจึงเป็นช่องทางให้อวิชชาเข้าผสมอยู่ในสัมผัสนั้นได้ตั้งแต่ต้นจนปลายด้วยเหตุนี้จึงมีนามว่าอวิชชาสัมผัสเป็นที่เกิดแห่งทิฏฐิทั้งหลายทุกชนิดโดยผ่านเวทนาทุกๆขั้นจนถึงขั้นที่จิตสัมผัสเวทนาอันประกอบอยู่ด้วยทิฏฐินั้นๆทุกคราวไปจนเป็นทิฏฐิที่แน่นแฟ้นตายตัว